ันเทิสนับสนุนโดยน้ำดื่มทีเคซาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขสบายดีพบกับรายการมุ่งบันเทิงอีกครั้งรายการที่จะนำเอาข่าวบันเทิงมาฝากมาต้อนกับทุกท่านมาเริ่มต้นกับข่าวทำอีกกับการสัมภาษณ์ลุงปิ่นเอกเทพพุทธากับข่าวกระแสละครไกลหลงรวมทั้งข่าวความหักของเพิ่นสบายดีเป็นเอกเทพพุทธาเด้อเจ้าของผลงานเพลงนอนนาเลี้ยงไก่เนาะกระแสต้อนรับของละครไกลลงกับเป็นเอกกับรู้สึกว่าดีใจหลายเนาะเพราะว่ามีกระแสต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็มีคนเข้าชมหลายพอสมควรแล้วก็เป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆของเป็นเอกก็คือหมู่เพื่อนแล้วก็เอ้ยไอ้น้องที่ว่าฮู้จักกันคนฮู้จักกันเนาะที่ว่าเพิ่นเอารูปภาพมีหยังไปตัดเป็นมีมเนาะเป็นมีมเป็นสติกเกอร์แล้วก็เสียงอยู่ในละครสั้นเรื่องนั้นไปเฮ็ดเป็นว่าจริงเด้อยู่ใน TikTok เนาะเพิ่นเอาไปเฮ็ดเป็นเสียงเป็นอย่างต่างๆเนาะเฮาก็รู้สึกดีใจหลายเนาะช่วงนึงนี่ยมเป็นเอกรู้สึกว่าในช่วงนั้นก็อยากหนีห่างจากโซเชียลนิดนึงเพราะว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมเป็นเอกอยากไปพักผ่อนแล้วก็อยากลองว่าเฮาสิห่างจากโซเชียลได้บ่แล้วก็มีช่วงนึงก็ไปพักผ่อนอยู่หลวงพระบางลงมาเนาะก็เลยบ่ได้เข้าเพจเลยช่วงนึงเนาะมีข่าวว่าคบหากับนักร้องน้องใหม่อักษรดอกาโดนแน่เนาะมีช่วงนึงที่ว่าเขาคบหาดูใจกันแท้แต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ก็อยากเป็นไอ้น้องหลายก่อนแล้วสุดท้ายนี้ก็เป็นเอกฟองฟ้าผลงานเพลงเพลงใหม่ล่าสุดก็คือเพลงนอนนั่งลิ้นไก่นอนละกันละครสั้นเรื่องไก่หลงผู้ใดที่ว่าอยากเข้าไปเบิ่งก็สามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube TK ซาวลาวและกันในไวๆนี้เป็นเอกจะมีแผนปล่อยผลงานเพลงใหม่และก็มีงานหนังสั้นออกมาเนาะก็ถ้าติดตามก็ได้เนาะเป็นเอกขอฝากช่องทางติดตามก็คือช่องทาง YouTube TK ซาวลาวและก็Facebook ส่วนตัวเนาะเป็นเอกเทพบุตรดาเด้อขอบใจหลายๆนุ่มเอกก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะว่าตอนนี้มันโสดสนิทว่าซั่นมาต่อกับบทสัมภาษณ์ของหนูดาวสาวเมืองเหนือที่มีข่าวว่าลงหลินละครกับเขาคือกันพร้อมด้วยประเด็นอยากทุบหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงใบหน้าตนเองแม้แท้หรือบ่และยังมีประเด็นที่แอบคบกับหนุ่มแดงคำนำโชคนักร้องน้องใหม่จากปุ่นถมมิวสิกหลายประเด็นแบบนี้หนูดาวเคลียร์ด่วนสบายดีหนูดาวสาวเมืองเหนือเด้อเจ้าของเพลงสาวหน้าคอยฮักเจ้าเนาะสำหรับละครนางฟ้ากับไฟลอยก่อนอื่นหนูดาวต้องขอขอบใจมันยังประธานนะคะทีมพีเคซาลาวเนาะท่านทวีศักดิ์ธมวงศ์สาหรือว่าไอ้ต้นนั่นเองที่ให้โอกาสหนูดาวได้ลงลิ้นในครั้งนี้สำหรับนางฟ้ากับไฟลอยเนาะหนูดาวจะฮับบุญปิ่นแสงนภาจะเป็นเอื้อยของนางเอกแต่ว่าบุคลิกของแสงนภาเปรียบว่าเป็นตัวละครที่มีหลายคาแรคเตอร์มันจะเป็นแบบมันจะมีทั้งดีแด้แล้วก็มีทั้งดราม่าแต่ว่าส่วนหลายน่าจะเป็นดราม่าหลายกว่าเนาะสำหรับในการในกองถ่ายละครเรื่องนี้ม้วนหลายเนาะเป็นแบบเฟรนลี่แบบทุกคนในกองถ่ายแบบเก็ดเวียกเป็นแบบครอบครัวเดียวกันเองแต่อยู่ในกองถ่ายนุดาเองจะถือเอื้นรักเจ๊เจ๊แสงนภาจริงๆเนาะไปใส่มาใส่กันมีเป็นคนเนาะเจ๊แสงแต่ว่าเจ๊แทบต้องรอที่3เนาะเอาข่าวมาแต่ใส่เนาะตอนนี้บนถึงขั้นว่าอัพหน้าเนาะมีแต่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนูดาวหากัดถอดเล็กกัดปานออกแต่ว่าถอดได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วตอนนี้ก็ยังใส่ดีเทนเนอร์อยู่และได้ปรึกษากับผู้จัดการตัวว่าอยากให้ดังเนาะถ้ามีโอกาสอยากให้ดังอัพดังนึงแต่เนาะผู้ใดบอกเนาะคราวนี้ในกองถ่ายของนางฟ้ากับไฟลอยเนาะมีมือนึงที่หนูดาวได้มีโอกาสได้พบกับนักร้องน้องใหม่ของค่ายบุญถมมิวสิกเนาะแต่ว่าอันเป็นการร่วมงานกันซื่อที่เทน่าในนามส่วนตัวยังบ่ทันได้รู้จักกันยังบ่ฮู้ว่าเป็นไผมาจากสายเพียงแต่เห็นผ่านๆว่าอันนี้เป็นน้องน้องใหม่ของขายบุญถมสิเนาะเจ้าเนาะสําหรับอันนี้กับไวๆนี้เนาะป่าคาดว่ากลางเดือน11จะได้รับชมกันแน่นอนกับนางฟ้ากับไฟลอยและก็ฝากเด้อกับหลากหลายช่องทางเลยว่าจะเป็นทั้งผลงานการแสดงทั้งซองทีเคซาลาวและกับผลงานเสียงเพลงหลากหลายผลงานเนาะที่ฝากลงไปในซองทีเคซาลาวและก็จะFacebook ส่วนตัวสามารถแอดเข้ามาเป็นหมู่กันหนูดาวได้ MC หนูดาวดาวลิกาเนาะก
ก็ถือว่าเคลียร์ทุกประเด็นเอาไว้โอกาสหน้าทางทีมงานสิไปเอาบทสัมภาษณ์ของยุ้งคำแดงมาฝากบ่ฮู้ว่า2คนนี้จะตอบคือกันหรือบ่โปรโมชั่นใหม่จากวงดนตรีชิเคซาลาวและชิเคอิเล็กทรอนเพื่อเฉลิมฉลองในงานต่างๆพวกเฮามีโปรโมชั่นมอบความสุขในงานของทานด้วยเสียงเพลงทุกแบบที่โดนใจกับนักร้องออกผลงานเพลงล้านวิวพร้อมด้วยนักดนตรีครบวงรุ่นใหม่ไฟแหงที่มีทั้งเวทีไฟแสงสีที่สวยงามไว้รับใช้ทุกทานด้วยราคาที่ทานเลือกได้จำใจบ่ว่าจะเป็นงานน้อยจนถึงงานใหญ่พิเศษออกงานในระยะนี้แถมฟรีน้ำดื่มชิเคซาลาวสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดทุกอย่างได้ที่เบอร์โทร021-216-280หรือ WhatsApp 020-787-8-3222กับวงดนตรีชิเคซาลาวและชิเคอิเล็กทรอนมาต่อกับข่าวของซีรีส์ความฮักหลุยส์เบตองซึ่งมื้อนี้ก็มอบให้นุ่มเอกกี้ไปบุกกองถ่ายละครในมื้อเปิดกล้องเพื่อสัมภาษณ์ลุงกระต่ายสาวแจมพร้อมด้วยป้าปี๋และดุกดิกผู้ซึ่งไรเนาะที่ได้มาร่วมงานกับ TK Entertainment กาเบรียลมิดเนาะที่ได้ร่วมงานทำทีมงานของ TK เนาะอาจจะต่างค่ายแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วตายกับฮู้จักไอ้ต้นมาตั้งแต่โดดแล้วสำหรับผู้เงาเรื่องนี้ครับบทบาทเป็นหยังเป็นโศกไซนะเป็นนักมวยว่ะบ่โมแมนนักมวยโซกไซไหนโมแมนโมแมนเจ้าของค่ายไหนเออเป็นนักแสดงเนาะเป็นซื่อซื่อโซกไซนี่เป็นซื่อในเรื่องคาแรคเตอร์ของโซกไซนี่แมนเป็นคนเจ้าโซ่นะมีแฟนแล้วก็เป็นมีอีกคนนึงสินะก็เลยเห็นความหักแต่งแง่ค่ายออกแบบตะกุ่มประมาณนั้นเออเนาะเอาฟังอีกให้ครับท่านผู้ชมได้ติดตามในสำหรับพุ่งเงาเรื่องนี้เจ้าก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งบทบาทของตายเนาะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามให้ทุกคนได้เบิ่งนะในลุคใหม่ของตายเนาะครับการแสดงฮุบเงาอีกเทื่อนึงหลังจากที่ปะมาโดนพอสมควรเนาะเอาล่ะท่านผู้ชมในตอนนี้ก็อยู่กับอีกหนึ่งนักแสดงเนาะที่ฮวมแสดงในฮุบเงาปฏิโทความฮักลุยเบตองเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นแนะนำตัวเองเลยว่าชื่อว่าจังได๋ครับบทบาทเป็นหยังเนาะสบายดีเจ้าในน้ำตัวเองเด้อชื่อแจมเนาะทำบทบาทเป็นโสภาเป็นไม่ล่ะแจมเลยทำบทบาทเป็นโสภาโดยไม่ล่ะเป็นทั้งมูนางเอกละกะแย่งแฟนนางเอกนะโอ้ยเป็นเสื้อแดงว่าเป็นตัวโกงตัวนี้ประมาณนั้นให้การให้การเป็นตัวโกงอีกเนาะฝากให้ท่านผู้ชมแน่ที่ตามในพุ่งเงาเรื่องนี้ฝากให้ท่านผู้ชมติดตามมาเรื่องความฮักของหลุยส์ใบตองพวกเขาทุกคนนี่นะตั้งใจแสดงกันเต็มทีเจ้าขอบใจเด้อแจมขอบใจหลายๆเนาะเอาละท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับ2คนนักแสดงนะโอ้ยถือว่า2คนนี้ฮอตอีหลีเนาะการที่จอบตัวขึ้นมาสัมภาษณ์สัวชีลัดคิวมาได้เนาะเอาเรื่องนี้เรื่องที่2ได้แสดงเป็นอย่างเปลี่ยนบทบาทคาแรคเตอร์เลยว่ะเปลี่ยนยังแรงเลยเปลี่ยนยังหลายแท้ๆเนาะบ่อยากจะเอ่ยแต่ก็ต้องได้เอ่ยให้อัดจักหน่อยนึงอัดจักหน่อยนึงแม่นฮอกดาคุณเปลี่ยนจากคาแรคเตอร์ที่ว่าเคยเป็นแบบว่ามีความที่กลายเป็นเอกเนาะมาเรื่องนี้เนาะเรื่องเมื่อกี้นี่ก็เป็นแม่หมอแต่มาฮอดเรื่องนี้เป็นหมอผีตื่นเต้นกว่านั้นกล้าได้จังได๋ผู้จัดมาวางตัวละครให้เป็นมูนางเอกโอ้จากแม่และเอกกายมาเป็นมูนางเอกได้แนวใดโอ้รู้สึกแบบคล้ายๆเหมือนกันน่ะอ้อนพูดก่อนได้จังได๋น่ะอ้อนเป็นมูนางเอกเป็นจังได๋รู้สึกจังได๋ที่ได้รับบทบาทเป็นบริการครูกับเอกกี้กับผู้อยากครับอยากเป็นเราอ่ะนี่เป็นคู่กันอยากคู่สุดติดใจหลายแล้วปู่กับเอกนี่ขึ้นมาคู่กันอีแล้วเอาแบบอดดีใจนะแบบสิมีแบบว่าสักอีอย่างที่ตื่นเต้นแม่บางทีได้เล่นหัวเล่นเมียต้องการนี่ท่านสมก็จะได้ติดตามสมเราฟังแต่คือเรื่องว่าความหักลุยส์ใบตองลุยส์ใบตองแบบว่าฟังซื้อแล้วก็ยังน่าสนใจว่ามันต้องมีอีกอย่างหลายกว่านั่นน่ะนะมันจะมาเป็นพวกพวกเราที่แบบธรรมดาเสียได้ว่าผู้จัดคนนี้เนาะไอ้ต้นทวีศักดิ์ไอ้ที่เพศันคนได้ลงบันไดแล้วต้องมีอีกอย่างที่แบบว่าเท็ดดี้น่าสนใจแหวกแนวตลอดแหวกทั้งผู้ชมแหวกทั้งเจ้าแม่แบกกันหลายเลยนะให้ดูดีฝากเลยเขาฝากไปเลยเนาะอย่าลืมเนาะคันละครพวกเราออกแล้วอย่าลืมไปติดตามชมกันเด้อพวกเราตั้งใจเฮ็ดเลยและพวกเราก็มีวิธีการเปลี่ยนบุคลิกให้ทานนั้นตื่นเต้นตลอดเวลาเลยเนาะมาฮอดนี่รายการมุ้งบันเทิงก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี